และในวิดีโอนี้ครับคือ5ของเล่นที่สายบีบห้ามพลาดเด็ดขาดครับทุกตัวเอาไว้บีบบีบบีบหมดนะครับหุยน่าเล่นจังมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมปฏิตัวแสบนะครับของเล่นครับขอแค่มันเล่นได้มันก็คือของเล่นแล้วครับเหมือนอย่างบางทีเนี่ยบอลบีบอย่างเงี้ยแค่บีบบีบบีบได้เด็กก็มองว่าเป็นของเล่นแล้วนะครับรวมไปถึงพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่เล่นได้อย่างเดียวครับมันช่วยบริหารมือของเราได้ครับบางคนเป็นโรคนิ้วล็อกหรือก็ตามที่ต้องมีการบริหารมือทั้งหมดนี้สามารถช่วยเราได้ครับเราสามารถบีบบีบบีบออกแรงได้นี่อย่างเฟี้ยวเลยครับมาวันนี้ครับผมได้แยกเป็น5แบบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแน่นอนแหละส่วนมากมันก็เป็นสกุชชี่หมดเลยนะครับเท่าที่เห็นไปนะครับแต่ว่าแต่ละตัวมันก็จะมีอะไรที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า5อย่างที่ผมรวบรวมให้เพื่อนๆในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่เขาบอกครับทุกอย่างคือเอาไว้บีบบีบบีบทั้งหมดเลยนะครับมาดูกัน1บอลบีบธรรมดาบริหารมือใช่แล้วครับที่เห็นอยู่นี่ครับคือลูกบอลธรรมดาเฉยๆเลยครับไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันไปบีบนั่นเองนะครับนี่ดูนะเห็นไหมมันเป็นบอลที่นิ่มๆครับบีบแล้วพอปล่อยปุ๊บจะคืนรูปนั่นเองนะครับดูกันเลยเห็นไหมครับมันจะไม่เสียทรงซึ่งแต่ละอันนะครับมันก็จะมีความแข็งความนิ่มแตกต่างกันรวมไปถึงบางอันก็เป็นตุ่มตะปุ่มตะปั่มอย่างนี้เห็นไหมครับอาจจะว่าแค่นี้นะว่าแค่นี้ข้างหลังนั้นยังไม่เกี่ยวนะครับว่าแค่นี้5ตัวนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เล่นอย่างเดียวครับเขาบอกว่ามีประโยชน์ด้วยในการบริหารมือนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยผมอ่ะจะเห็นสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยมีแรงบีบมากคือนิดเดียวผมเจ็บมือมากครับเพราะว่าช่วงนี้ผมถ่ายคลิปวิดีโอตัวใจเดอะบอลตัวนี้แล้วผมออกหนักมากจนเจ็บแขนจะบีบไปหมดเลยอาจจะบีบได้ไม่มากต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรให้รู้แล้วกันครับว่าตัวเนี้ยมันบริหารมือสำหรับบางคนที่เป็นโรคนิ้วล็อกต้องบริหารบ่อยๆหลังจากอาจจะผ่าตัดหรือว่าอะไรก็ตามมาต้องบริหารบ่อยๆครับปล่อยให้มืออยู่เฉยๆไม่ได้ปล่อยเฉยๆมันจะชอบล็อกอะไรเงี้ยก็คือนั่งกำเล่นไปเวลาดูซีรีส์ทำอะไรนั่งว่างๆนั่งกำนั่งกำทุกอันเนี้ยคือลูกบอลสำหรับบริหารมือทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมาในหลากหลายที่ก็ลูกซื้อบังผมซื้อบังถ่ายคลิปบัง YouTube TikTok อะไรเงี้ยเรื่อยๆนะครับหลักๆก็เป็นตัวเนี้ยที่จะมากสุดหน่อยเพราะว่ามันจะบุ๋มจะปั๊มให้นวดมือได้ด้วยแล้วก็แข็งกว่าเพื่อนเลยคือมันบีบไม่ลงก็เหมือนมันเป็นมันมีลมแบบมันไม่มีช่องลมออกพูดง่ายๆถ้าปกติพวกเนี้ยเวลาบีบฟังนะไม่มีเสียงอีกมันจะบีบลงไปสุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยคลายออกมาอันนี้ข้างในเป็นลมครับซึ่งบีบได้แค่นิดเดียวเองเนี่ยบีบได้แค่นี้มันบีบลงต่อไม่ได้ครับเท่ากับว่าถ้าเกิดอยากจะบีบให้ลงเยอะๆมันต้องออกแรงมากกว่าเพื่อนเลยนั่นเองนะครับรวมถึงสามารถกดเล่นเป็นป๊อปบีบได้ด้วยนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ตัวเนี้ยผมชอบมากสุดเลยนะครับแต่หลักทั่วไปก็เอาไว้บีบเล่นเฉยๆไม่มีอะไรตัวนี้นะครับแล้วแต่สีรูปร่างแล้วแต่ความชอบเลยนะครับนี่คือตัวธรรมดาเราเริ่มต้นกันที่ตัวเบสิกก่อนนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นไปด้านหลังนั้นเด็ดทุกตัวครับให้ตัวที่1เป็นแค่ลูกบอลบีบธรรมดาไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็เล่นได้นะครับไปหาดูได้ทุกที่มีขายหมดเลยนะครับไปดูตัวต่อไปดีกว่าเนาะ2สกุชชี่ซาลิโอใช่แล้วครับสกุชชี่ซาลิโอวู้ดูครับมาครบเลยนะครับจริงๆตัวละครซาลิโอมีเยอะมากแต่ผมเจอแค่นี้มันก็มีขายแค่นี้นะครับก็จะมีคุรุมิมีไมโมโรดี้คิตตี้ชินามาโลแล้วก็บอมบ์บูลินจริงๆมันจะมีพวกไข่ขี้เกียจแมสลูมาลูกบเคโลชิกิลาล่าทวิกเกอร์เตอร์สตาร์นึกไม่ออกละประมาณนี้นะครับก็มีหลายตัวแต่ว่าร้านนี้มีขายแค่นี้ผมก็ซื้อมาแค่นี้อันเนี้ยผมกดมาตัวละ22บาทเท่านั้นนะครับถูกมากเลยตอนนี้มาดูของหมดยังนะเพราะว่าผมซื้อมานานมากแล้วของเขามีน้อยนะครับไม่แน่ใจหรือว่ามันเติมแล้วไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีผมให้ลิงก์ชาร์จไว้ใต้วิดีโอให้เพื่อนสนใจไปดูก่อนได้นะครับนั่นแหละคือน่ารักทุกที่กระแสซาริโอมาแรงในประเทศไทยเราฮิตมากไม่เชื่อไปดูราคาเขาในทุกร้านได้จะมีของแบบกระตุกกาดินสอยังลบเป็นสมุดปฏิกเกอร์อะไรเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับซาริโอนะครับมันกลับมาฮิตอีกหนึ่งครั้งซึ่งไม่ได้มีแต่คิตตี้เมื่อก่อนถ้าพูดถึงซาริโอนึกออกคิตตี้อย่างเดียวเลยยังอื่นไม่รู้จักเลยตอนนี้ครับตัวละครอื่นเยอะแยะมากมายมันดังมันฮิตมากๆนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในของฮิตที่ผมได้มาในช่วงนี้นั่นเองนะครับมันคือสกุชชี่ซาริโอครับนี่บีบตะแดงแปลกนะคือมันแบบคือรูปปุ๊บเลยนะครับดูแล้วผมบีบเข้าไปนะนายอยู่เลยชินามาโลเรานะครับพอปล่อยปุ๊บ
คือรูปทันทีเดี๋ยวมันเฟี้ยวตรงนี้อ่ะครับนี่ทุกตัวเลยเหมือนกันนี่ดูเอ้ยติดมือมาเห็นไหมมันคือรูปได้หมดเลยนะครับนี่ดูคุณมินี่นะน่ารักครับน่ารักทุกตัวครับเราสามารถบีบเล่นก็ดีให้เป็นของขวัญก็ได้เด็กๆชอบแน่นอนเด็กผู้หญิงลูกสาวผมเนี่ยชอบมากเลยผมกดมาให้5ตัวเลยนะครับนี่ดูเห็นไหมบางทีแบบลูกผมเล่นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับนี่ดูดีนะเราบีบแล้วมันเหมือนมันจะแตกนะครับนี่เห็นไหมนี่จะเป็นอย่างนี้ครับแต่มันก็ยังไม่แตกครับพอเปิดกลับมาปุ๊บก็ปกติเหมือนเดิมนะครับหลายๆตัวที่เคยมีสมัยอดีตพอบีบอย่างเงี้ยที่พอเป็นสีเงี้ยมันจะแตกนะครับอันนี้มันยังไม่แตกนะยังแตกช้านะเห็นไหมนี่คือว่าได้คุณภาพขึ้นมาระดับหนึ่งไม่ได้แบบเหมือนขนาดร้านสิบบาทร้านยี่สิบบาทที่แบบบีบไม่กี่ทีแบบสีแตกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ได้นานพอสมควรนะครับเนี่ยเล่นเนี่ยถ้าไม่มีร่องรอยอันนี้คือร่องรอยมาจากการผลิตอยู่แล้วนะไม่ใช่ผมไม่ทำขาดนะครับนี่ประมาณนี้นะน่ารักสุดๆครับอันนี้ต้องบอกเลยเฉพาะสายเลยสายซาริโอเลยคือไอ้พวกตัวบีบมันมีเยอะอยู่แล้วจะเป็นรูปอะไรก็ทำได้แย่หาที่ได้ทุกที่นะครับแต่ถ้าเป็นลาซาโดแบบเนี้ยหายากนะครับผมเจอแต่ที่ช้อปปี้อยู่ที่เดียวเลยนะครับก็อย่างไรเมื่อสนใจผมมาลิงก์ไว้แล้วไปจัดกันได้นะครับสกุตตี้ซาลิโอ้น่ารักมุ้งมิ้งมากชื่อนี่คือลูกเป๊ะเลยครับสวยเวอร์3ชีสหนูบีบฮะชีสมันก็คือก้อนชีสเลยนะครับแล้วหนูบีบคืออะไรหนูบีบคือแบบนี้ครับนี่คือตัวชีสธรรมดาแต่เมื่อเราบีบออกมาจะเป็นแบบนี้ครับน่ารักอ่ะปุ๊บนี่ดิ๊กดิ๊กเอ๊ะอะไรวะเอ้ยเจ๋งมากเลยครับคือเนี่ยอันนี้มันลูกผมเล่นเยอะแล้วมันก็ค่อนข้างเสียหน่อยไอ้ที่เป็นสีชมพูเนี่ยลูกผมเอาสีมาระบายเล่นนะจริงๆมันสีตีเทาล้วนๆไปเลยนะครับเอาใหม่ที่นี่มองมาข้างนอกเหมือนชีสธรรมดาครับแต่แบบเหมือนคนไม่รู้ใช่ไหมเอ้ยแบบเอ้ยชีสสวยๆได้กันเลยเป็นสกุชชี่นี่นาลองบีบดูดีกว่าจิ๊กว้าหนูโบมาตกใจแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนั้นน่ารักมากนะครับไอ้ตัวเนี้ยช่วงหนึ่งเคยฮิตมากใน TikTok นะครับใครก็เล่นแบบคือมันถูกไงอันไม่กี่สิบบาทเท่านั้นแล้วก็แบบบีบเล่นสนุกได้มันมีลูกเล่นมีกิมมิคอะไรมากกว่าตัวอื่นทั่วไปตัวอื่นมันเนี่ยแค่บีบก็บีบเฉยๆก็จบไปใช่ไหมครับอันนี้คือบีบแบบมันโผล่มาบางคนก็ตกใจบ้างบางคนก็แบบน่ารักบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแปลกดีตัวผมชอบนะครับมันดังจากที่ผมทำคลิปวิดีโอใน TikTok เมื่อก่อนที่เราก็ไปแตะกับกระจกอ่ะแล้วมันมีช่องว่างมันอะไรนะเอากระดาษบังอยู่แล้วมันยังสามารถมองทะลุได้ประมาณนั้นนะครับมันก็เลยดังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือชีสหนูบีบครับก็ไม่มีอะไรมากบีบหนูโผล่แค่นั้นเองครับแต่ก็สนุกไปอีกแบบนะครับให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอสนใจก็จัดไปได้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรเราไปต่อเร็วเลยครับไปในชิ้นที่4ดีกว่าครับปิ้ว4คิงคองยืดโหดใช่ครับนี่คือชิ้นที่4ของเราครับมันคือคิงคองยืดหดครับตัวนี้จะพิเศษกว่าอื่นหน่อยมันไม่ใช่แค่บีบเล่นเหมือนสกุชชี่ตัวอื่นอย่างเดียวมันสามารถแบบกดบีบยืดได้หมดเลยนะครับข้างในเหมือนเป็นสายฟังเสียงนะครับคล้ายๆกับสายวิทยาศาสตร์ที่แบบเหนียวหน่อยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่วนข้างนอกเป็นแบบผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยืดหยุ่นสูงมากรู้แค่นี้ดูนะครับเห็นไหมคือพอยืดไปเสร็จแล้วปล่อยกลับมาปุ๊บมันคือรูปเดิมเลยโอ้โหสั่นทั้งโต๊ะสั่นทีนึงไปทั้งหมดเลยไหมน่ารักดีนะครับเห็นไหมนี่แล้วคือเราสามารถปรับเป็นรูปได้เหมือนเราทุบไปแล้วเกิดอะไรขึ้นดูนะครับปุ๊บมันจะคืนตัวช้ามากๆมันจะไม่ดูตลกอะคิงคองแบนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นกุชชี่ตัวอื่นเนี่ยพอเรากดไปปุ๊บปล่อยปุ๊บมันคือรูปทันทีใช่ไหมครับมันก็เฉยๆธรรมดาลูกบอลอะไรเหมือนกันหมดแต่ตัวนี้ครับดูดิคืนไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะต้องปรับเองมันเป็นเหมือนมันตายข้างในเหมือนที่ผมบอกอะเหมือนตอนนี้ตายก็เป็นรูปนี้แล้วมันก็เลยไม่คืนรูปมานะครับเดี๋ยวมองดูทีอ้าวตาปิดเลยประมาณนั้นนะครับเราจะต้องบีบกลับมาเองมั้งออกมาว่าคิงคองน่าต้องแบบบีบกลับมาเองอะไรอย่างนี้นะครับนี่ซึ่งเราก็จับได้จับนั่งได้จับอะไรได้อย่างนี้นะครับตัวนี้มันมีหลายแบบหลายสีหลายรูปร่างแล้วก็หลายวิธีเล่นบางตัวก็สามารถแบบปรับตั้งแขนได้ตั้งเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้เลยได้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันไม่ได้ตัวนี้มัน
แต่กลับรูปเดิมเสมอบางทีแบบหันแขนมาอย่างเงี้ยก็เหมือนต้องดันซ้ายให้มันพอเงี้ยมันก็เป็นแบบเนี้ยแบบบิดๆเรื่อยๆแปลกๆมันไม่ได้แบบเป็นรูปแบบสวยๆแบบนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอเราเริ่มดันทางนี้ปุ๊บทางนี้ก็ทำท่ากลับแหละอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็คือสามารถดึงได้หมดแขนขาเนี่ยอ้าวขาขาดเลยดึงแรงหัวอะไรเงี้ยคือมันก็สามารถดึงได้หมดนะครับแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับโอ้ขาที่ผมดึงแรงเกินนี่ต้องขาขาดข้างนึงเลยแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยเรียกว่าอะไรนะเขาจะเป็นกิมมิคขำๆเฉยๆนะครับตรงเท้าอย่าไปดึงแรงเกินนะครับโอ้โหนี่ดึงแรงเกินหลุดช้อยเห็นเลยนะครับเนี่ยรองเท้าเนี่ยผมดึงตรงนี้ปุ๊บหลุดเลยนะครับฉะนั้นเรียกขำๆบีบพอยังไม่แตกนะมันไม่แตกมันแค่แบบตรงตัวปลายเท้าเนี่ยหลุดออกมาเฉยๆนะครับอย่างนี้ได้ปกตินะถ้าแตกออกมาแล้วยุ่งเลยผมเคยมีตัวที่เป็นหมายืดๆอย่างนี้แหละแตกมาเนี่ยทรายกระจายเต็มเลยครับถ้ามันเป็นทรายนะครับเป็นทรายขาวๆนะเพราะนั้นเล่นก็ระวังให้ดึงอย่าให้แตกแต่ถามว่าดึงยืดได้หมดไหมดึงยืดได้หมดเลยนี่นะครับเห็นไหมดึงได้หมดนะครับมีแค่ส่วนเท้าที่ระวังอย่าดึงหน่อยนึงผมพลาดไปดึงเองแหละเมื่อกี้นั่นแหละครับประมาณนี้นี่นะครับก็คือคิงคองยืดหดกับคิงที่4ของเราซึ่งแน่นอนครับต่อไปชิ้นสุดท้ายก็ของที่เหลืออยู่นั่นเองรู้เพื่อนเห็นหรือเปล่าว่าคืออะไรเนาะตุ๊กตาตาระเบิดใช่แล้วครับมันชื่อแบบนี้ครับตุ๊กตาตาระเบิดครับตาระเบิดคืออะไรครับอ่ะพวกนี้มันพอเห็นตาอยู่จะไม่เท่าไหร่ตัวนี้ชัดเจนดูนะครับเมื่อเวลาผมบินลงไปจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับนี่ไหมครับมันจะเปิดออกมาแล้วตาจะโผล่ออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเท่มากทุกตัวเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับอันนี้มันจะปิดตาบีบแล้วเปิดออกมาตัวพวกนี้มันเปิดอยู่แล้วแต่ความพิเศษแตกต่างกันอย่างนี้ดูนะอันนี้ตาไม่ค่อยหมุนตามันหมุนได้เห็นไหมครับนี่ทุกตัวตามันจะหมุนได้หมดนี่จึ๊บอันนี้คือผมได้มาคนละล็อตนะนี่รอบหนึ่งนี่รอบหนึ่งสามตัวนี้รอบหนึ่งนะครับแต่มันออกมาเหมือนกันหมดเลยมันเป็นของประเภทเดียวกันผมจะจับมารวมให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเป็นพวกตุ๊กตาตาระเบิดเหมือนกันมีรถตาคลักออกมาเนี่ยพูดง่ายๆนะครับซึ่งตัวผมมาชอบอันนี้มากสุดละทั้งน่ารักทั้งแบบปิดตาอยู่บีบแล้วเปิดออกมาแล้วแบบตลกอ่ะมันดูเป็นตัวรูปภาพที่ตลกนะครับพวกนี้คือเห็นตาอยู่แล้วอย่างมากสุดก็คือนี่เขย่าอย่างนี้ให้ตามันหมุนขยับตามหมุนแล้วก็บีบจะไปประมาณนี้นะครับพิธีเล่นนะก็จะมี3สีนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับเขาถกเถียงกันเยอะมากในโลกออนไลน์ว่ามันคือตัวอะไรมังกรหรือไดโนเสาร์ใช่ไหมมันไปได้หมดเลยมันเหมือนหมดเลยนะครับจะมังกรก็ใช่นะมีตรงนี้มีนี้ปีกไม่มีแต่ก็มีหงอนมีอะไรเงี้ยหรือไดโนเสาร์ตัวสมัยก่อนอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเขาตกเถียงกันไม่จบนะครับผมก็ไม่รู้เอามาให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆตัดสินกันเองว่ามังกรหรือไดโนเสาร์แต่ตัวผมเอียงไปทางมังกรนะครับมังกรจิ๋วยังเล็กอยู่ปีกยังไม่งอก อะไรประมาณนี้นะครับนี่บีบทะลักแค่นี้เองนี่ทุกตัวบีบทะลักหมดเลยเหมือนพวกเนี้ยถ้าบีบข้างหนึ่งก็ทะลักข้างเดียวถ้าบีบทั้งตัวทะลักสองข้างเหมือนกันนี่นะอะไรประมาณนี้โอ้มือผมไม่มีแรงบีบเลยสองตัวนี้ยังไม่เห็นบีบใช่ไหมกึบอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าอยากให้เห็นหน้าจะทัดก็บีบจากข้างหลังก็ได้อะนี่อย่างเงี้ยแป๊บอะไรอย่างงี้ว่าไปเล่นงี้ได้หมดเลยไม่มีปัญหามันแค่บีบตาหักออกมาเฉยๆนะครับนี่แหละชิ้นที่5ชิ้นที่ผมคิดว่าน่าจะเจ๋งที่สุดนะถึงผมก็ชอบพวกชิ้นน่ะเจ๋งทุกตัววันนี้นะก็ตัดสินกันแล้วกันนะครับนี่ชิ้นที่5ครับตุ๊กตาบีบตาระเบิดตาหมุนได้ด้วยเหงา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 เป็นยังไงครับได้ดูทั้ง5ตัวไปแล้วครับสุดยอดไปเลยครับเพื่อนๆชอบอะไรตัวไหนยังไงบ้างคอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกันนะครับส่วนตัวผมนะเลือกยากมากเลยอะไอ้มังกรหรือว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันก็น่ารักพวกซาริโอก็น่ารักคิงคองอิดอกมันน่ารักหนูชิดโอ้น่ารักหมดเลยอ่ะผมเริ่มไม่ถูกเลยอ่ะเอาเป็นว่าในวิดีโอนี้ผมมีตัวไหนชอบเป็นพิเศษกันชอบทุกตัวเลยละกันนะครับคือเมื่อไหร่ครับชอบชิ้นไหนคอมเมนต์มาคุยกันนะครับนี่ก็ยังไงผมพยายามหาสินค้าทั้งหมดนี้ไว้ที่ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับบางทีเช่นพวกบอลพวกเนี้ยมันหาได้ทุกที่อยู่แล้วทุกอย่าง20ก็มีบิ๊กซีโลตัสเซ็นทรัลอะไรมีหมดอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่จำเป็นแต่หาพวกเนี้ยพวกมังกรหรือไดโนเสาร์ไม่รู้เนี่ยตาระเบิดเรื่องมันก็ตาระเบิดนะครับหรือว่าพวกเนี่ยไอ้กุชชี่ซาริโออะไรเงี้ยหนูชีสพวกเนี้ยพอได้เดี๋ยวผมจะหาลิงก์ประมาณพวกเนี้ยที่มีไว้ละกันนะครับตัวที่ไม่มีไม่เป็นไรเพื่อนๆก็ลองหาดูหรือไม่ก็ช้อปปี้หรือสแตนด์ TikTok มันมีเยอะสมัยนี้นะครับลองไปหาดูละกันชอบตัวไหนก็จัดกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
แน่นอนถ้าเกิดมีของใหม่ผมจะเอามารีวิวดูแบบนี้นะครับบ๊ายบาย